ลิซ่าฟีเวอร์คนเปรียบดังเทพธิดาผ้าสิ้นนุ่งผ้าสิ้นเที่ยวกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทำให้หลายคนเช็คอินตามรอยลิซ่าเข้าวัดไหว้พระใน3วัดที่ปรากฏใน IG ค่ะนั่นก็คือวัดมหาธาตุวัดหน้าพระเมรุวัดแม่นางปลื้มรวมถึงกินอาหารที่ร้านขาวละอร้านดีกรีมิชลินเจ้าดังแห่งเมืองกรุงเก่าไม่ใช่แค่สถานที่สำคัญในกรุงเก่าเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังเกิดกระแสแต่งชุดไทยนุ่งสิ้นตามรอยลิซ่าโดยผ้าสิ้นลายไทยสีน้ำเงินขาวที่ลิซ่าสวมใส่นั้นเป็นผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมครามของร้านชานเรือนนาขาจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็เป็นร้านผ้าไทยของสุวิมลชัยวงศ์คุณแม่ของนักแสดงสาวเดียนาฟลิโป้สุวิมลคุณแม่ของเดียนาในฐานะเจ้าของร้านชานเรือนเผยกับทีมข่าวGossip Starบันเทิงว่าผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมครามที่ลิซ่าสวมใส่นั้นเป็นผ้ามัดหมี่หมักโคลนย้อมครามลายดั้งเดิมชื่อว่าลายขอนาคที่ชาวบ้านตั้งขึ้นค่ะลักษณะของผ้าเป็นการมัดหมี่ด้วยมือจากนั้นนำไปย้อมครามและทอด้วยมือนะคะโดยลายนี้นำเสนอความเป็นอีสานการผลิตผ้าชิ้นนี้ใช้เวลาทำนานร่วมเดือนเลยค่ะกว่าจะมัดลายย้อมครามจากนั้นนำไปปั่นใส่หลอดและทอทีละเส้นซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญของช่างนอกจากนี้คุณแม่เดียน่ายังรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าลิซ่าเนี่ยจะใส่และขอบคุณที่เลือกใส่ผ้าไทยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมองเห็นคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาสวมใส่ผ้าถุงไทยเข้าวัดค่ะนอกจากนี้ลิซ่ายังกระตุ้นยอดขายทำให้ผ้าถุงที่ร้านหมดเกลี้ยงเลยค่ะรวมถึงร้านอื่นๆในตลาดก็ได้รับความนิยมตอนนี้ถ้าจะสั่งเนี่ยจะต้องรอคิวประมาณ1เดือนและที่สำคัญจะยังคงราคาเท่าเดิมแม้ว่ากำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลกแล้วก็ตาม